สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงนอร์โมพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะกับการดูดวงไพ่ยิปซีประจำสัปดาห์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วแอดมินป่วยก็เลยไม่ได้ทำการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงให้นะคะต้องขอโทษเพื่อนๆที่รอด้วยนะคะสำหรับไพ่ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคำทำนายระหว่างวันที่4ถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะไพ่ใบที่1ก็จะทำนายในเรื่องทั่วไปนะคะส่วนใบที่2ทำนายเรื่องการเงินค่ะใบที่3การงานใบที่4เรื่องสุขภาพและใบที่5เป็นดวงความรักค่ะก่อนดูดวงก็ฝากกดไลค์ให้แอดมินด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงค่ะไปเริ่มกันจากวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะคะดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาสำหรับเรื่องทั่วไปนั้นช่วงนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆสบายๆค่ะปล่อยชีวิตไปตามดวงทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองนะคะเหมือนเด็กๆค่ะไม่คิดอะไรมากส่วนเรื่องการเงินนั้นการเงินสมบูรณ์ดีไม่ขัดสนค่ะมีผู้อุปถัมภ์เป็นเพศหญิงด้วยนะคะถ้าหากต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองๆผู้หญิงผิวขาวรูปร่างอวบๆจะช่วยได้ค่ะส่วนเรื่องการงานนะคะมีอุปสรรคค่ะเจอสถานการณ์ยุ่งยากที่ต้องแก้ไขเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้แล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาแต่ถ้างานที่ทำนะคะเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือว่าการเดินทางเนี่ยถือว่ายังดีอยู่ค่ะไปดูเรื่องสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพดีไม่มีโรคภัยหากป่วยอยู่ก็จะหายในเร็ววันนี้ค่ะสำหรับดวงความรักนะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆรู้สึกเบื่อค่ะแต่ก็ไปไหนไม่ได้เลิกไม่ได้เหมือนต้องทนอยู่เป็นสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกเซ็งๆกับเรื่องของความรักนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวไปดูวันจันทร์ต่อเลยค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้ให้ระวังเกี่ยวกับความใจร้อนนะคะคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะอย่าเร่งรีบส่วนเรื่องการเงินไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงปัญหาด้านการเงินที่ทำให้อึดอัดแล้วก็ไม่มีทางออกเช่นคิดมากเกี่ยวกับหนี้ที่เป็นอยู่หรือว่ามีภาระทางการเงินหรือรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบมากการที่ไม่ได้เงินตามกำหนดการเงินมีเกณฑ์ฝืดเคืองเป็นระยะนะคะดังนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินให้มากๆสำหรับการงานนะคะคุณจะเหนื่อยกับงานแบกภาระเกินตัวไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนส่งผลให้งานที่ทำเนี่ยด้วยความทุ่มเทและก็ความเหนื่อยของคุณเนี่ยงานจะสำเร็จด้วยดีนะคะมาดูสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพปานกลางไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้แต่ก็ต้องระวังความดันขึ้นบ้างนะคะจากเรื่องที่ทำให้คุณหงุดหงิดกวนใจนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้เกิดความดันขึ้นได้บ้างมาถึงดวงความรักนะคะคนโสดช่วงนี้คุณมีออร่านะคะออร่าจับเชียวมีเสน่ห์มากมีโอกาสได้คู่สูงส่วนที่ครองคู่กันอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ไม่หวือหวาแต่มั่นคงแล้วก็ยังรักกันดีค่ะไปดูวันอังคารเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารในเรื่องทั่วไปให้ระวังปัญหาเรื่องปากเสียงการถกเถียงในเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวค่ะส่วนการเงินช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะบริหารจัดการเงินเก่งรู้จักลงทุนรีบขยันเข้าไว้นะคะช่วงนี้ทำอะไรก็ได้เงินค่ะมาถึงการงานนะคะการงานจะเจออุปสรรคทำให้เหนื่อยต้องต่อสู้การงานด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยและอาจจะมีงานใหญ่ที่เข้ามาท้าทายทดสอบความสามารถในช่วงนี้ด้วยส่วนเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคุณมีความหวังที่จะหายแล้วอาจจะเจอวิธีการรักษาใหม่ๆหรือว่าเจอหมอเก่งหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นแบบน่าประหลาดใจค่ะส่วนดวงความรักนั้นนะคะคนโสดอาจจะได้เจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันคนที่มีคู่แล้วดูแลคนรักดีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอิงตามความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะหรือที่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละค่ะดวงของคนที่เกิดวันพุธบ้างนะคะคนที่เกิดวันพุธเรื่องทั่วไปคุณจะรู้สึกถึงความสับสนกังวลใจ
คิดมากแล้วก็อ่อนไหวง่ายมากๆค่ะช่วงนี้สำหรับการเงินนั้นการเงินช่วงนี้ยังดีอยู่ค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนดูแลอยู่ส่วนการงานการงานมีแนวโน้มว่าเรื่องงานที่ทำอยู่นั้นไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้หากคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะและใครที่ทำงานประจำอยู่ไพ่ใบนี้อาจจะบอกถึงการเปลี่ยนงานการย้ายงานก็เป็นได้นะคะเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีความเครียดจากเรื่องงานเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่อย่ากังวลไปค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงโชคลาภที่มาจากงานด้วยมีเงินแล้วก็หาเวลาพักผ่อนสมองบ้างนะคะจะได้ไม่เครียดค่ะในเรื่องของความรักนั้นคนโสดไม่ค่อยสมหวังในรักค่ะเพราะว่าคุณเลือกเยอะเกินไปเลือกมากส่วนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเรื่องปากเสียงเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเอาแต่ใจตัวเองทั้งคู่ไม่ค่อยยอมกันค่ะไปดูต่อวันพฤหัสเลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปคุณจะรู้สึกเครียดจิตตกกังวลกับปัญหาต่างๆรอบตัวซึ่งบางครั้งก็เป็นการคิดมากไปเกินกว่าเหตุค่ะบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณคิดก็ได้ส่วนการเงินนะคะจะมีลาภลอยมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะอาจได้ข่าวดีเรื่องเงินทองๆด้วยนะคะหรือว่าทำธุรกิจอะไรไว้ก็จะมีกำไรค่ะเรื่องการงานนั้นจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะงานต้องใช้สมองแล้วก็เหตุผลมากกว่าเดิมสำหรับบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงทำให้ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้นค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพบ้างนะคะปัญหาสุขภาพจะมาจากความเครียดควรจะปล่อยวางกับปัญหาอย่ายึดติดกับของนอกกายค่ะแล้วก็ควรดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อหรือว่าข้อเข่าเป็นพิเศษด้วยนะคะมาดูดวงความรักบ้างนะคะความรักอบอุ่นสดชื่นดีนะคะอาจได้พบรักต่างวัยรวมถึงการได้เจอเพื่อนหรือว่าคนรักเก่าด้วยครบหมดแล้วนะคะสำหรับวันพฤหัสเดี๋ยวเราไปดูวันศุกร์ต่อค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรื่องทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาค่ะส่วนการเงินนั้นนะคะการเงินนั้นคุณหาเงินเก่งมีรายรับเข้ามากแต่ก็มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันเพราะว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่เยอะเรื่องการงานน่าจะมีรายได้จากงานพิเศษเป็นกอบเป็นกำค่ะถึงแม้เศรษฐกิจช่วงนี้จะไม่ค่อยดีแต่ว่าจากไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะหางานได้ง่ายได้งานที่ทำแล้วได้เงินดีด้วยค่ะไปดูสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพของไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีค่ะระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วยเอาไว้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพดีๆอย่าประมาทมีเวลาก็ให้ไปทำบุญลงศพหรือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิตามโรงพยาบาลอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะมาดูดวงความรักบ้างนะคะสดชื่นสมหวังค่ะเข้าอกเข้าใจกันดีที่โกรธกันก็จะกลับมาคืนดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจค่ะไปดูวันสุดท้ายนะคะวันเสาร์เรื่องทั่วไปช่วงนี้ชีวิตไม่ขัดสนนะคะมีกินมีใช้มีความคล่องตัวพอสมควรมาถึงการเงินบ้างให้ระวังนะคะจะมีเหตุให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นเป็นการเสียเงินให้กับคนบางคนโดยใช่เหตุแล้วก็ให้ระวังเรื่องเงินหายหรือว่าของหายเอาไว้ด้วยดูแลทรัพย์สินดีๆค่ะการงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะถ้าหากทำงานประจำอยู่ก็จะมีโอกาสได้แสดงฝีมือโชว์ผลงานให้เจ้านายเห็นหรือบางท่านอาจกำลังวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ก็มีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นลักษณะของภายในไม่ค่อยดีค่ะเลือดลมแปรปรวนเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือโรคทางระบบสืบพันธุ์พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกค่ะมาดวงความรักแล้วนะคะไพ่ความรักเป็นความรักที่ใช้เหตุผลเป็นหลักนะคะรักแบบผู้ใหญ่ไม่มีความโรแมนติกหรือว่าเซอร์ไพรส์ใดๆนะคะเป็นรักที่รักด้วยเหตุผลแล้วก็ดูความเหมาะสมเป็นหลักค่ะ
หากมีปัญหาให้รีบเคลียร์รีบปรับความเข้าใจนะคะไม่งั้นความรักจะไปไม่รอดเพราะความหัวแข็งแล้วก็ไม่ยอมใครของคุณทำให้ชีวิตรักมีปัญหาได้ครบถ้วนหมดแล้วทั้ง7วันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ